ับจากคอมเมนต์นี้นะครับใน Facebook ครับพี่น้องสปป.ลาวครับเขาได้ทําครอบนะครับครอบปลายลํานะครับที่ผมเคยทําคลิปไปครั้งก่อนนะครับว่าครอบแล้วครับมันจะแม่นยํานะครับFC ฝั่งลาวติดตามกันผมเหมือนเยอะนะครับFC ฝั่งลาวครับเลยไปทําดูครับกลุ่มมันสุดยอดเหมือนที่เขาว่าหรือเปล่าไปดูครับแล้วก็สบายดีสปป.ลาวทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ครับFC ฝั่งลาวครับสปป.ลาวครับพี่น้องของเราครับติดตามคลิปวิดีโอผมเยอะมากครับก็ขอบคุณฝากขอบคุณทุกท่านด้วยเลยกันครับพี่น้องสปป.ลาวครับทั้งเมียนมานะครับกัมพูชานะครับเวียดนามตอนนี้ครับติดตามผมเยอะมาเลก็เยอะเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณนะครับแล้วก็FC ต่างประเทศหลายประเทศด้วยครับต้องขอบคุณทุกท่านด้วยกันเลยครับที่ติดตามคลิปวิดีโอผมครับผมเน้นย้ำหลายๆครั้งครับพี่วิวผมครับผมไม่ส่งเสริมใช้ความรุนแรงแล้วก็ทำผิดกฎหมายครับเพื่อสันทนาการเท่านั้นนะครับเพื่อครับซ้อมเป้าครับไว้เฝ้าสวนเฝ้าไร่เฝ้านานะครับไล่นกไล่กาไล่หมูไล่หมาไล่แมวที่มาทำร้ายปศุสัตว์และการเพาะปลูกของเราเท่านั้นนะครับเพื่อนๆพี่ครับFC ฝั่งลาวครับก็บอกว่าเขาครอบปลายลำนะครับที่ผมเคยทำคลิปไปครั้งก่อนครับปลายลำด้านหน้าครับทำเป็นกล้วยนะครับเพื่อเพิ่มความแม่นยำนะครับFC ฝั่งลาวเอาไปทำนะครับก็ตามรูปครับFC ไปครอบแล้วก็ยาวมาครับแล้วก็เจาะรูเพื่อเป็นปลอดลดแสงนะครับเพื่อนี้ครับก็ใช้กับน่าจะเป็นลูก8มิลครับผมลืมถามว่าลูกขีดมิลนะครับถ้าดูในรูปแล้วคงจะเป็น8มิลมากกว่านะครับก็ทําแล้วครับครอบครับก็แสดงว่าเห็นมั้ยครับถ้าดูในกลุ่มในลูกครับในเป้าครับเห็นมั้ยครับแบบเป็นกระจุกเดียวกันครับแต่ไม่รู้ว่าที่ระยะที่เท่าไหร่ครับผมก็ไม่ได้ถามเยอะนะครับก็เป็นกลุ่มกระจุกเดียวกันครับถือว่าโอเคนะครับเพื่อนพี่ครับก็พี่น้องชาวสปป.ลาวครับก็ส่งรูปมาให้ดูนะครับแต่ผมบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็อนุญาตทำคลิปวิดีโอส่งมาด้วยแล้วกันครับผมจะเอามาแบ่งปันกับเพื่อนสมาชิกแต่ว่าก็ FC ก็ไม่ได้ส่งคลิปมาก็ไม่เป็นไรครับผมเอาปรับนิ่งที่เขาส่งมาแล้วกันนะครับก็ผมเคยนั้นย้ำหลายๆครั้งครับลำหรือท่อนะครับที่ผมเคยทำหลายครั้งครับคือการสะบัดนะครับการสะบัดเพื่อช่วยอะไรครับเพื่อช่วยไม่ให้ปลายมันสะบัดนะครับเพราะถ้าเป็นท่อ PVC ครับเวลาลูกพุ่งออกไปปลายลำครับลำที่มันยาวครับบางทีลำมันแกว่งมันลำมันสะบัดนะครับแล้วแต่ไม่ก้าวเป้าครับก้าวเป้าไม่แม่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่า FC ที่ใช้ครอบอลูมิเนียมครับท่านไม่ต้องทำการสะบัดแล้วครับแค่ทำเป็นสูตรตามนี้ครับความเพิ่มความแม่นยำครับว่ามันจะแม่นยำกว่านะครับทุกทีครับก็มันจะช่วยได้เยอะนะครับลูกที่พุ่งออกไปจากปลายครับลูกมาครับมันจะพุ่งออกไปได้ดีกว่านะครับเพราะส่วนส่งจากที่เป็นกล้วยครับทำให้ลูกมันพุ่งออกไปครับผมเคยที่ทำคลิปที่ผมเคยทำคลิปไปครับเพราะว่าผมไปดูนะครับไปดูปลอกลดแสงแล้วก็ตัวเซเลนเซอร์นะครับตัวซับเซเลนเซอร์ครับแล้วก็ปลายกระบอกอาวุธจริงครับออกมามันเป็นข้อมูลเปรียบเทียบนะครับแล้วผมก็ทำเรียนแบบดูครับก็ถือว่าโอเคครับที่ผมทำแล้วก็ทดสอบคลิปก่อนในปีที่แล้วครับมาทำให้เพื่อนๆได้ดูครับเทสครับกลุ่มมันดีมากครับเพื่อนๆครับผมเลยพอทำเป็นกลายสะบัดครับผมพยายามจะทำเป็นกล้วยครับแต่สปป.ลาวพี่น้องสปป.ลาวเขาไม่ได้ทำเป็นกล้วยครับเขาจะทำมายื่นออกมาครับยื่นออกมาประมาณ1นิ้วได้ประมาณ1นิ้วได้ครับยื่นออกมาจากปลายครับยื่นออกมาจากปลายของผมมันนิดเดียวครับพี่ครับแต่ว่าของสปป.ลาวถ้าไปดูในรูปครับเขาจะออกยาวมาหน่อยนึงแล้วก็เจาะรูนะครับเจาะรูคล้ายๆปลอดรอดแสงคล้ายๆปลอดรอดแสงครับก็กลุ่มมันแม่นยำตามที่เขาส่งรูปมาให้ดูครับถือว่าโอเคครับพี่น้องสปป.ลาวหลายท่านนะครับตอนนี้สปป.ลาวดูคลิปของผมหลายพันคนนะครับเพื่อนๆครับก็ขอบคุณสปป.ลาวด้วยครับที่ทำแล้วได้ผลแล้วก็ส่งรูปมาให้ดูนะครับให้สำหรับ FC หลายๆท่านที่ยังไม่เคยรู้จักคลิปนี้ครับคลิปที่ว่าทำปลอกการสะบัดเพิ่มความแม่นยำครับคลิปนี้ครับท่านจะทำยังไงกันผมจะลงคลิปไว้ให้ครับท้ายคลิปนะครับผมจะลงไว้ให้ดูก็แล้วกันนะครับเพื่อในปีที่แล้วครับผมทำไว้ครับก็บางท่านบางคนก็อาจจะไม่ได้ดูหรือหลงลืมไปครับว่ามันมีด้วยเหรอนะครับปลายลำกล้องที่
พิ่มความแม่นยำครับผมก็ทำไปแล้วปีที่แล้วครับก็ขอบคุณอีกครั้งครับFC สปป.ลาวครับที่ส่งประสบการณ์ไม่ดูครับทำแล้วได้ผลครับขอบคุณมากครับFC ท่านใดก็อยากจะตามๆก็ไม่ว่ากันครับไม่ส่งหวนลิขสิทธิ์ก็ไปดูคลิปท้ายแล้วกันครับผมจะลงให้นะครับก็คลิปนี้ก็มาฝากกับเพื่อนสมาชิกแค่นี้แล้วกันครับก็สปป.ลาวครับทำแล้วได้ผลฝากมาให้ผมมาบอกต่อนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามผลงานผมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับตั้งแต่ยังไม่จบครับตั้งแต่2 3ปีที่ผ่านมาครับถึงวันนี้เดี๋ยวผมก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆเลยครับพี่ครับจะลงเกรดความรู้พัฒนาเรื่อยๆกับเพื่อนๆสมาชิก FC ละกันนะครับที่ติดตามในช่องของผมบาโจ193 DY Bicycle ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็กดไลค์ให้ด้วยครับท่านใดที่ดูคลิปผมแล้วยังไม่กด Subscribe ก็กด Subscribe กดกระดิ่งติ๊งๆครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำวิดีโอครับหาความรู้เกรดใหม่ๆมาลงให้กับเพื่อนๆสมาชิกครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ